ในจักรวาลที่กว้างใหญ่ไพศาลมีหลายสิ่งที่ทำให้เราอยากค้นหาซึ่งหนึ่งในนั้นคือดวงดาวในระบบสุริยะจากในความรู้ที่เราได้ร่ำเรียนมาตามตำราตั้งแต่เด็กเราจะรู้จักว่าดวงดาวในระบบสุริยะนั้นแบ่งออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆคือดาวฤกษ์และดาวเคราะห์แต่จะมีดาวอยู่ดวงหนึ่งที่มีความน่าสนใจในเรื่องของดาราศาสตร์รวมไปถึงโหราศาสตร์ที่เขาว่าเป็นเรื่องแห่งความโชคร้ายนั่นก็คือดาวยูเรนัสดาวเคราะห์1ใน8ที่อยู่ในระบบสุริยะจักรวาลวันนี้อับดุลไททูบจะพาทุกคนไปรู้จักกับดาวยูเรนัสเจ้าดาวมฤตยูตัวแทนแห่งเหตุลางร้ายว่ามีข้อมูลจริงเท็จอย่างไรไปติดตามกันได้ในตอนนี้ครับหนึ่งดาวยูเรนัสดาวเคราะห์ลำดับที่7ดาวยูเรนัสเป็นดาวเคราะห์น้ำแข็งยักษ์ลำดับที่7จากดวงอาทิตย์และมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ3รองจากดาวพฤหัสและดาวเสาร์ในระบบสุริยะจักรวาลดาวยูเรนัสมีไฮโดรเจนและฮีเลียมเป็นองค์ประกอบหลักในชั้นบรรยากาศลึกลงไปในดวงดาวองค์ประกอบส่วนใหญ่คือแอมโมเนียและมีเทนทำให้ดาวยูเรนัสมีสีฟ้าน้ำเงินเนื่องจากมีเทนดูดกลืนแสงสีแดงและสะท้อนแสงสีน้ำเงินมีดวงจันทร์บริวาร27ดวงดาวยูเรนัสมีระยะห่างจากดวงอาทิตย์อยู่ถึง 2,870 ล้านกิโลเมตรหรือประมาณ19เท่าของระยะทางที่โลกอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์มองเห็นด้วยตาเปล่าได้ยากแต่เมื่อใช้กล้องโทรทัศน์และรู้ตำแหน่งแน่ชัดก็จะสามารถเห็นได้ในคืนที่ฟ้าใสกระจ่าง 2. การถูกค้นพบของดาวยูเรนัสดาวยูเรนัสเป็นดาวเคราะห์ดวงแรกที่ถูกค้นพบโดยใช้กล้องโทรทัศน์เส้นผ่านศูนย์กลาง16เซนติเมตรผู้ที่ค้นพบคือวิลเลียมเฮอร์เชลนักดนตรีและนักดาราศาสตร์สมัครเล่นชาวเยอรมันซึ่งตั้งรกรากอยู่ในประเทศอังกฤษในปี1781ต่อมาในปี1977นักดาราศาสตร์จากหอดูดาวไคเปอร์แอร์บอนค้นพบว่าดาวยูเรนัสมีวงแหวนจางๆโดยรอบและเราก็ได้เห็นรายละเอียดของดาวยูเรนัสพร้อมทั้งวงแหวนรวมถึงดวงจันทร์บริวารและพบดาวยูเรนัสอีกครั้งในปี1986เมื่อยาน Voyager 2เคลื่อนผ่านแม้ปัจจุบันนักดาราศาสตร์ยังมีความรู้เกี่ยวกับดาวยูเรนัสน้อยมากเพราะมองจากกล้องโทรทัศน์ขนาดใหญ่ก็เห็นเป็นเพียงจุดเล็กๆสีน้ำเงินไม่เห็นรายละเอียดพื้นผิวบนนั้น 3. ความแปลกที่ไม่มีใครเหมือนดาวยูเรนัสมีลักษณะแปลกกว่าดาวเคราะห์อื่นๆเพราะดาวยูเรนัสเป็นดาวเคราะห์ดวงเดียวในระบบสุริยะจักรวาลที่หมุนตัวรอบตัวเองในลักษณะตะแคงข้างเนื่องจากมีการคาดการณ์ว่าในอดีตดาวยูเรนัสมีการหมุนรอบตัวเองในแนวตั้งลักษณะเหมือนกับดาวเคราะห์ดวงอื่นแต่ในเวลาต่อมาดาวยูเรนัสอาจจะถูกวัตถุที่มีขนาดใหญ่เท่าโลกพุ่งชนจนทำให้ดาวยูเรนัสตะแคงข้างจนแกนนั้นมีความตั้งฉากกับแนวระนาบของระบบสุริยะซึ่งหันแกนเหนือเบนออกไปอยู่ที่ประมาณ98องศาทำให้ขั้วโลกเหนือของดาวยูเรนัสถูกกดต่ำลงไปเมื่อมองจากโลกจึงดูคล้ายว่าดาวยูเรนัสกำลังหันข้างตะแคงโคจรไปรอบดวงอาทิตย์โดยส่วนทางกับการหมุนรอบตัวเองเปรียบเทียบการหมุนของดาวยูเรนัสนั้นคล้ายกับการหมุนของล้อรถยนต์ซึ่งแตกต่างจากดาวเคราะห์ดวงอื่นที่มีการหมุนคล้ายกับฝาขวดน้ำ 4. ฤดูกาลที่ยาวนานเพราะหมุนตะแคงข้างเพราะความที่ดาวยูเรนัสหมุนตัวรอบตัวเองในลักษณะตะแคงข้างจึงทำให้มีฤดูกาลที่ยาวนานดาวยูเรนัสใช้เวลาในการโคจรรอบดวงอาทิตย์1รอบยาวนานถึง84ปีจึงมีบางช่วงที่ดาวยูเรนัสหันขั้วหนึ่งเข้าหาดวงอาทิตย์เป็นเวลากลางวันตลอดทั้งวัน21ปีในขณะที่ขั้วตรงข้ามเป็นเวลากลางคืนตลอดทั้งวันอยู่ถึง21ปีเช่นกันและมีบางช่วงที่ดาวยูเรนัสหันด้านข้างเข้าหาดวงอาทิตย์ทำให้ช่วงนั้นขั้วทั้งสองต่างรับแสงอาทิตย์พอกันยาวนานถึง42ปี 5. วงแหวนแสนมืดจนถูกลืมว่ามีวงแหวนของดาวยูเรนัสมีลักษณะตั้งฉากตามแกนที่หมุนรอบตัวเองมีจำนวน13ชั้นซึ่งมีความเบาบางและมืดมากผิดกับวงแหวนที่สว่างของดาวเสาร์ถ้าไม่มองด้วยกล้องโทรทัศน์ก็จะมองไม่เห็นวงแหวนของดาวยูเรนัสประกอบด้วยชิ้นน้ำแข็งสีเข้มที่เคลื่อนไหวน้ำแข็งในวงแหวนนั้นประกอบด้วยมีเทนแข็งชิ้นส่วนของมันอาจจะชนกันและทำให้เกิดฝุ่นที่อยู่ในช่องว่างระหว่างวงแหวนจนบางครั้งหลายคนก็ตั้งฉายาให้กับดาวยูเรนัสว่าเป็นดาวเคราะห์ที่ถูกลืม 6.
ชื่อและความหมายที่ต่างกันไปตามแหล่งที่มาดาวยูเรนัสมาจากเทพกรีกในยุคเริ่มแรกนั่นก็คือเทพยูเรนัสหรืออูรานอสเป็นเทพเจ้าแห่งท้องฟ้าทรงเป็นทั้งบุตรและสวามีของพระแม่ไกอาเทพีแห่งพื้นดินท่านทั้งสองสมหวังกันด้วยอีรอสหรือคิวปิดเทพเจ้าแห่งความรักที่ทั้งคู่รักกันด้วยเหตุผลคือพื้นดินนั้นมองท้องฟ้าทุกวันจนเทพอีรอสทนไม่ไหวจึงแผลงสอนให้ทั้งคู่รักกันมีลูกด้วยกันคือเหล่ายักษ์ปีศาจอัปลักษ์ทำให้ยูเรนัสไม่พอใจอย่างมากจึงจับไปขังที่นรกที่ลึกที่สุดคือนรกทาทารัสเกิดความเครียดแค้นใจกับไกอาเป็นอย่างยิ่งบุตรกลุ่มต่อมาคือไททันซึ่งมีรูปลักษณ์ดูดีทำให้ท่านไม่พอใจยิ่งเกิดความเครียดแค้นต่อไกอาเป็นเท่าทวีคูณนางจึงขอร้องให้ลูกๆเหล่าไททันสังหารยูเรนัสโครนัสหนึ่งในเหล่าไททันตอบตกลงที่จะช่วยต่อมายูเรนัสจึงโดนโค่นล้มโดยโครนัสลูกชายของตนเองในอีกทางหนึ่งยูเรนัสมาจากภาษาสันสกฤตว่าพันสาหรือวาซาที่แปลว่าฝนซึ่งมีต้นกำเนิดมาจากท้องฟ้าดังนั้นคำว่ายูเรนัสจึงแปลว่าผู้ให้น้ำฝนผู้ให้ความอุดมสมบูรณ์ต่อมาจึงมีความหมายเป็นเทพแห่งท้องฟ้าและในภาษาจีนกับภาษาญี่ปุ่นยูเรนัสจะมีความหมายแปลออกมาเหมือนกันว่าดาวแห่งราชาสวรรค์ 7. ที่มาที่ไปกับชื่อภาษาไทยดาวมฤตยูดาวยูเรนัสดาวนี้มีชื่อภาษาไทยว่าดาวมฤตยูที่แปลตรงตัวว่าดาวแห่งความตายซึ่งมีความค้านกับชื่อของดาวยูเรนัสในชื่อภาษาอื่นมากที่สุดในความเชื่อทางโหราศาสตร์ดาวมฤตยูเป็นดาวเคราะห์ที่ใช้เลข0เป็นเครื่องหมายถือเป็นอากาศธาตุบางตำราก็ว่าเป็นวิญญาณธาตุส่วนการโคจรในจักรราศีตามตำราโบราณ นั้นดาวมฤตยูเดินทวนเข็มนาฬิกาถูกจัดอยู่ในกลุ่มดาวบาปเคราะห์ให้ผลรุนแรงบางก็เพี้ยนๆแปลกๆเป็นกลุ่มดาวที่ให้ผลไปในเชิงลบมากกว่าดีซึ่งในสมัยโบราณถือว่าคือเทพเจ้าแห่งความตายจะก่อให้เกิดโรคระบาดหนักเกิดความอาเพศลางร้ายเกิดเหตุการณ์ขึ้นอย่างผิดปกติก่อให้เกิดการสูญเสียความเจ็บป่วยและความตายอีกทั้งยังรวมไปถึงการโยกย้ายฉับพลันความผันผวนเหตุการณ์น่ากังวลไม่คาดฝันการปฏิวัติรวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ตลอดจนเรื่องเหนือธรรมชาติเช่นวิญญาณและพูดผีเป็นต้น 8. การโคจรตามโหราศาสตร์ทำให้เกิดสำนวนไทยที่คุ้นหูหลายคนคงเคยได้ยินสำนวนไทยที่ว่าชั่ว7ทีดี7หนกันบ้างแน่นอนนะครับซึ่งที่มาที่ไปก็มาจากดาวยูเรนัสหรือดาวมฤตยูนี้ทั้งสิ้นเหตุเป็นเพราะในทางโหราศาสตร์มีความเชื่อว่าการโคจรแต่ละครั้งของดาวดวงนี้จะใช้เวลาประมาณ7ปีก่อนจะเปลี่ยนไปอยู่อีกราศีหรือตำแหน่งหนึ่งและในทุกรอบ100ปีดาวมฤตยูจะโคจรทับดวงเมืองและดวงโลกซึ่งจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญบันทึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์เสมอตั้งแต่โรคระบาดรุนแรงการเปลี่ยนแปลงการปกครองความตายครั้งยิ่งใหญ่ล่าสุดดาวมฤตยูก็ได้เคลื่อนออกจากตำแหน่งเดิมเมื่อวันที่7กรกฎาคมปี2022ที่ผ่านมาจากเรื่องราวของดาวยูเรนัสหรือเจ้าดาวมฤตยูตัวแทนแห่งเหตุลางร้ายที่ใครๆกล่าวถึงทั้งหมดที่อับดุลไททูปรวบรวมมาเราจะเห็นได้ว่ามนุษย์คือสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่บนดาวเคราะห์ที่ชื่อว่าโลกซึ่งมีสถานะเดียวกันกับดาวยูเรนัสนั้นได้ค้นพบข้อมูลเพื่อเป็นความรู้ทั้งทางวิทยาศาสตร์ด้านดาราศาสตร์ที่ถูกค้นพบในอดีตนำมาจับให้มีความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับหลักการทางโหราศาสตร์โบราณมาอย่างต่อเนื่องจบจนถึงปัจจุบันซึ่งไม่ว่าจะอย่างไรมนุษย์ก็ยังต้องค้นหาคำตอบจากคำถามของสิ่งต่างๆในระบบสุริยะจักรวาลกันต่อไปอย่างไม่จบสิ้นครับ